สวัสดีครับพี่น้องชาวว่าวนะครับพบกับช่องข้าวหอมแอนผักกาดแฟมิลี่นะครับก็วันนี้นะครับหลังจากตอนสายๆนะครับเราได้ไปตัดไม้ไผ่สีสุดนะครับที่บ้านเปื่อยนะครับแล้วเราก็ได้ขนใส่รถนะครับกลับมาถึงบ้านแล้วนะครับเราตัดที่บ้านเปื่อยนะครับตำบลโพนโพอำเภอเสนงจังหวัดสุรินทร์ตัดมา5ลำครับวันนี้5ลำเป็นลำเปียกมี4ลำใหญ่แล้วก็อีกลำหนึ่งมันเล็กนะครับแต่ก็ไม่เล็กเท่าไหร่ครับใหญ่กับเท่าขาอยู่นะครับก็ผมได้เอาจัดการขนขึ้นรถมาเดี๋ยวเราจะมาขนลงส่วนล้อลงไปแล้วแหละครับเราขนลงอันนี้ก็สักเมตร50นะครับประมาณนี้ก็แก่ดีนะครับประมาณ 4-5 ปีครับเดี๋ยวผลลงแล้วจะผ่าให้ดูนะครับว่าวิธีการผ่าไม้ไผ่สีสุกวิธีการของผมนะครับที่ผมผ่าผมจะผ่าจากไหนครับเนาะเดี๋ยวผลลงก่อนนะครับเพื่อนๆผ่าลงก่อนผลลงเกือบหมดแล้วแหละเหลืออยู่4ลำนี้นะครับ4ท่อนนี้เอาไว้ผลเป็นๆอันนี้น่าจะ160นะครับประมาณ160แก่ดีนะครับใหญ่กว่าขาผมก็ตัวผอมใหญ่กว่าขาผมตัดมาสดๆวันนี้เลยครับเพิ่งถึงบ้านประมาณ4โมงเย็นครับตัดประมาณบ่ายๆโมงครับเอาวางไว้ก่อนครับเดี๋ยวจะผ่าแล้วครับจะมีวิธีการรักษาไม้ยังไงไม่ให้มอดกินนะครับเดี๋ยวผมจะรักษาไม้ให้ดูครับวิธีการของผมแต่อันดับแรกก่อนที่จะไปดูนะครับอย่าลืมเลยนะครับอย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกุ้งกิ้งนะครับเป็นกำลังใจนะครับให้ช่องข้าวหอมแอนผักกาด Family นะครับเพื่อที่จะได้ทำคลิปดีๆนำเสนอเพื่อนได้รับชมครับเนื้อหาสาระในช่องนี้ต่อไปนะครับช่องนี้ก็จะทำว่าวครับช่วงนี้ทำว่าวเป็นหลักครับส่วนคลิปอื่นก็อาจจะทำเยอะดูก่อนนะครับก็คือพอดีคอมเสียครับช่วงนี้คอมเสียเดี๋ยวจะไปซ่อมดูมันจะซ่อมได้ไม่รู้เป็นไรเป็นไม่ติดก็ทำว่าวดูก่อนครับเอาขนลงเสร็จแล้วจะผ่าให้ดูครับว่าวิธีการผ่าไม้ผ่าแบบไหนมันถึงจะไม้มันไม่เสียไม่เสี่ยวครับก็คือผ่าแล้วมันมีขนาดเท่ากันเป๊ะๆนะครับทั้งหัวทั้งท้ายไม่เอียงเฉยไปทางโน้นเฉยไปทางนี้นะครับทำให้ไม้เสี่ยวหรือว่าไม้มันเสียครับมันจะมีวิธีการยังไงนะครับเดี๋ยวจะผ่าให้เพื่อนๆได้รับชมครับเอาลงก่อนลำมีแต่ลำเกศแก่จัดเน้นว่าเกศจัดผมเลือกเองกับมือแต่ผมไม่ได้ตัดหรอกผมให้ร้านตัดนะครับช่างลินตัดผมเป็นคนเลือกลำว่าเอาลำนี้เอาลำนี้แล้วก็ไปช่วยดึงนะครับเพราะผมไม่มีเลี้ยวมีแรงที่จะช่วยไปตัดสั่งงานสั่งจนชินนะครับฮัลโหลครับส่วนหนึ่งผมได้ผ่าไว้แล้วแหละผ่าไว้2ท่อนนะครับเดี๋ยวดูไม้ที่ผมผ่าไว้ผ่าไว้แล้วผ่าไว้แล้ว2ท่อนนะครับเดี๋ยวจะมาสาธิตวิธีการผ่าทีนี้เดี๋ยวผมจะผ่าเอาท่อนไหนดีครับเอาท่อนสั้นๆนี่ก็ได้เกียร์ดีสั้นนี้นะครับท่อนนี้เกียร์จัดนะครับเดี๋ยวจะผ่าให้ดูนะครับแต่ก่อนจะผ่าเรามาดูลักษณะของไม้ก่อนเด้อแต่ก่อนจะผ่าไม้นะครับเราต้องมาดูว่าไม้ของเรานี่ด้านไหนเป็นด้านต้นนะครับด้านลำต้นด้านโคนด้านไหนเป็นโคนด้านไหนเป็นปลายนะครับเพราะว่าวิธีการผ่าไม้ไผ่ของผมนี่ผมจะผ่าจากโค
คนไปหาปลายครับผ่าไม้ไผ่นะครับเพื่อที่จะไม่ให้ไม้ไผ่มันเสียหรือมันเสี่ยวไม่ใช่ว่าผ่ามาแล้วมากินฝั่งนี้นะครับฝั่งนี้เล็กฝั่งนี้ใหญ่นี่เขาเรียกว่าไม้มันเสี่ยวหรือมันเสียนั่นแหละครับการผ่าไม้ไผ่ก็ต้องผ่าจากโคนครับผ่าจากโคนไปหาปลายแต่เมื่อเราตัดมาอย่างนี้แล้วบางคนอาจจะมือใหม่อาจจะยังไม่ทราบว่าด้านไหนโคนด้านไหนปลายครับวิธีการสังเกตว่าไม้ไผ่ด้านไหนโคนด้านไหนปลายครับอย่างแรกเลยง่ายๆสังเกตถ้ามันมีตาอยู่ตามันครับมันจะชี้จากด้านโคนขึ้นไปหาด้านปลายครับตาไม้ไผ่ไม่ใช่ชี้ขึ้นอย่างนี้ชี้เฉียงขึ้นอย่างนี้นี่โคนตามันชี้ไปอย่างนี้แสดงว่าด้านนี้เป็นด้านโคนนี่โคนมีโคนด้านนี้เป็นด้านปลายเพราะว่าไม้ไผ่มันจะชี้ไปด้านปลายครับตามันจะชี้ไปด้านปลายแต่ถ้าตรงไหนมันไม่มีตาเนี่ยเราสังเกตแบบนี้ครับอันนี้ในกรณีที่มันมีตาเนาะในกรณีที่ไม้ไผ่มันมีตาเนี่ยเราสังเกตดูตามันจะชี้ขึ้นไปด้านปลายชี้ขึ้นอย่างนี้แสดงว่าด้านนี้เป็นด้านปลายด้านนี้เป็นด้านโคนครับโคนปลายครับแต่ว่าไผ่บางท่อนเราตัดมามันบ่มีตาเห็นนะสันเถาะวิธีการสังเกตครับดูตรงข้อมันครับข้อมันจะมีตรงนูนๆอย่างนี้นี่นูนแล้วข้างบนนูนๆจะมีจุดๆๆมันจุดไข่ปลาครับสังเกตแบบนี้ครับด้านนูนจะเป็นด้านล่างก็คือด้านโคนด้านไข่ปลาจะเป็นด้านปลายนั่นเองครับนี่วิธีการสังเกตจำไว้เลยนูนๆด้านโคนจุดๆไข่ปลาในด้านปลายนะครับเนาะเห็นไหมนะครับนู่นๆนี่เป็นด้านโคนจุดๆไข่ปลาเป็นด้านปลายแล้วก็มาสังเกตอ่ะก็สังเกตว่านู่นจะอยู่ด้านโคนจุดไข่ปลาจะอยู่ด้านปลายแล้วก็ดูแล้วก็รู้แล้วนี่ครับด้านนี้เป็นด้านปลายเพราะว่าจุดไข่ปลาอยู่ข้างบนนู่นอยู่ข้างล่างนะครับวิธีการผ่าก็ผ่าจากด้านโคนมาหาด้านปลายผ่าด้านนี้ครับผ่าตรงนี้ผ่าไปอย่างนี้ไม้มันถือไม่เสียไม่เสี่ยวนะครับเนาะแล้วครับทีนี้เราจะมาผ่ากันครับเฮ้ยจะดูอีกสักท่อนนึงครับดูตามันก็ได้ครับตามันดูแค่นี้ก็รู้แล้วมันมีตามันชี้ขึ้นตามันชี้ขึ้นแสดงว่ามีปลายในโคนตามันจะชี้ขึ้นด้านปลายครับแต่ถ้าท่อนไหนที่มันไม่มีตาดูตรงข้อมันครับข้อมันนี่จะเป็นนูนๆขึ้นมานูนๆจะเป็นด้านโคนส่วนจุดๆไข่ปลาเนี่ยจุดไข่ปลาเนี่ยจะเป็นด้านปลายเพราะฉะนั้นเราดูเราก็รู้แล้วเลยนี่โคนนี่ปลายครับก็ผ่ามันจากทางโคนผ่าขึ้นมานะการดูไม้ไผ่นะครับด้านไหนเป็นด้านโคนด้านไหนเป็นด้านปลายครับเนาะมาดูวิธีการผ่าครับทีนี้ผ่ามันตรงข้อครับถ้าอยากไม่อยากมันเสียมากเดี๋ยวกล้องเปลี่ยนมุมกล้องใหม่ก่อนนะครับดีครับผ่าไปแล้วประมาณ 4-5 ท่อนครับเดี๋ยวไปดูผลงานกันนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งกำลังใจช่องทางหอมแอนด์ผักกาด Family ด้วยนะครับผ่าเสร็จแล้วแหละประมาณ 4-5 ท่อนแต่ว่ามันตัดมาเยอะ5ลำครับก็ผ่าไปมันเสร็จหรอกผมจะผ่านะเฉพาะลำที่มันบางๆหน่อยแล้วก็พอหนาพอประมาณแต่อันที่หนาจริงๆผมจะผ่าพรุ่งนี้จะเอาเชนได้ทาตรงที่เป็นบาดแผลไว้ก่อนนะครับก็คือทาเฉพาะตรงที่มันเป็นนี้นะครับนี่ทาตรงแบบนี้เหมือนครับทาไว้เลยนะครับตรงนี้ตรงเพราะว่ามอดมันหอมมันได้กลิ่นมันก็จะมาเจาะตรงนี้แต่ว่าตรงผิวมันอาจจะยังไม่เจาะประมาณ1วันนะครับมันอาจจะยังไม่เจาะแต่ถ้าหลังจากนั้นเพราะว่ามันเข้ามาเจาะกินแน่นอนนะครับนี่ผมจะทาเชนไดร์ไว้ท
ทาไว้อันนี้เป็นลำต้นสองเมตรสองเมตรเมตร80เปล่าอันนี้ก็ประมาณเมตร70อันนี้เก๋ๆ2เมตรคนตัดได้2ท่อนแค่นั้นเพราะว่าอาจจะไม่ได้ทำว่าว2เมตรนะครับเยอะนะครับก็จะตัดนี่ก็จะผ่าพรุ่งนี้เนาะมันเป็นไม้หนาน่ะมันผ่ายากต้องผ่าตอนเช้าอากาศยังไม่ร้อนอากาศเย็นๆผ่านะครับแต่ตอนนี้มันร้อนอยู่อากาศช่วง 5:00 นแต่ว่ามันร้อนเนาะเดี๋ยวผมจะผ่าแล้วก็จะทาเช็ดไดอันไหนที่ยังไม่ผ่าผมก็จะทาเช็ดไดติดปะทาเฉพาะตรงนี้แล้วก็เอาผ้ามามัดไว้ไม่ให้มอดมันเข้าไปข้างในความจริงมอดมันได้กลิ่นเช็ดได้มันก็ไม่มาครับผ่ามันในพรุ่งนี้ค่อยผ่าแล้วก็ตากแดดไว้สัก2วันนะครับแล้วก็ตากในร่มเพราะว่าถ้าตากแดดทุกวันไม้มันจะแตกครับเราต้องให้มันแห้งในร่มตากเฉพาะวันที่1วันที่2วันที่3ก็อาจจะเก็บเข้าไว้ในร่มแล้วค่อยให้กลิ่นน้ำยาเช่นใดหายน้ำยาเช่นใดมันหายกลิ่นเข้าจะค่อยเอาไปเก็บไว้ข้างในบ้านครับเราใส่มันซีเมนต์นะครับเม้นน้ำยาเช่นใดเข้ากับตากล่มตากยังไงน้ำยาเช่นใดมันหายกลิ่นก็ตากไว้จะอาทิตย์นึงก็ได้ข้างนอกบ้านอาทิตย์กลัวก็ได้ตากไว้ค่อยเข้าไปในบ้านสิครับพบกับช่องเขาไอ้ผักกาดจันทร์นี่เพียงเท่านี้ครับก็สวัสดีครับบ๊ายบายนะครับผ้าแล้วก็ผ้าน้ำยาเช่นไรครับกันหมอดถ้าบ่ทานมื้อแรงกินแท้ครับเช่นไรนะครับกันปลวกกันหมอดสูตรไม่มีสีนะครับซื้อมาจากอุบลเฮาราคาประมาณ250บาทหรือ280บาทต่อกระป๋องครับทาเลยครับทาแบบทาทั้งหน้าทั้งหลังทาหน้าแล้วก็ผิดหลังมาทาช่างดินกำลังทาแต่ว่ามันก็สิมีกลิ่นอยู่จังหน่อยครับเน้นในจังหน่อยแต่ว่ากินมาแห้งจนสีชาครับสีใสนี่กินถือว่ากินอ่อนที่สุดเลยครับตามที่ผมเคยใส่นะครับแนะนำให้ใส่สีใสเลยครับเช่นใดกันปวกกันหมอดสีใสถ้าเป็นสีชาสีออกน้ำตาลอ่ะเหม็นแห้งครับปวดหัวเลยแหละเป็นวิธีการรักษาเนื้อไม้วิธีการรักษาใหม่ครับบ่ให้หมดเพราะถ้าอะไรก็ตากไว้บ่ให้มันมีกลิ่นครับตากไว้ให้แดดสัก 3-4 มื้อแล้วก็เข้าอบให้ตากไว้ในอบตัวประมาณ6เดือนค่อยออกมาเหลาให้ใหม่มันแห้งดีทำไมบ่แห้งเหลาละมันสิมันสีหดโตได้เนาะครับเพราะว่ามันลดไปน้ำมันเมื่อยน้ำมันระเหยน้ำในใหม่มันระเหยมันก็สีหดโตใหม่มันก็สีบ่อยู่คือเก่าปกคงรูปอาจจะใหม่มันโง่นะใหม่ซดเข้ามาให้ดัดด้วยครับเพราะว่ามันถ้าดัดปุ๊บมันสีเสียรูปมันสีดุ๋งมันสีอย่างเขาอื่นจะดัดตอนมันแห้งครับมันแห้งดีๆก่อนค่อยดัดOh.
าไปเรียนครับมื้อนี้อาจจะทาดไปข้างหน้าเมื่อคืนไปทาดข้างหลังความมันถือกินมันก็สิว่ามากหรอกมันถือกินยากเดี๋ยวพาไปสองกล้องอีกกล้องนึงอยู่ฝั่งถูกมาท่ากล้องที่สองท่าบ่เร็วครับเพราะว่ายันยันท่าบ่เร็วก็เลยท่าที่เหลือเขาก็สิไปท่าปากมันก็คือว่าท่าเป็นบอลที่นี่ห้อยตัดนะครับส่วนขอมันก็มันคงสิบ่ทันขานเจาะมือแรกแต่ว่าบนได้ติดห้อยเลื่อยห้อยยังถ้าเลื่อยแล้วต้องท่าครับถ้าวันนี้เป็ดเปลือกเขียวๆอยู่มันอาจจะว่านหางเขียวท่าแต่ปากหน่อยก่อนแล้วมันกระสีคือกินหญ้ามันกระสีบ่งไก่บ่งไก่บ่งประมาณไก่แต่ละคนก็มีวิธีการรักษาใหม่บ่คือกันเนาะครับบางคนก็สิหมัดเฮาพามาหมัดป้ายมันบ่ทันพาแต่ว่าหมัดป้ายมันไว้ป้ายสิตัดบางคนก็เอาไปแซ่น่ะแต่ผมลองมาแล้วแซ่น้ําเดือนนึงเกือบเดือนเอาขึ้นมาไม่เน่าครับไม่เน่ามาพาแซ่แล้วก็หมดทั้งกินคือเก่าวิธีนึงที่พ่อได้ผลคือนำสมพันธุ์ใหม่นะครับแบบเข้มๆเลยไม่ต้องผสมน้ำผสมน้ำน้อยๆท่าแบบนี้คือกันครับท่าแบบนี้เลยครับบอกกินคือกันครับไม่นำสมพันธุ์ใหม่แต่ว่านำสมพันธุ์ใหม่มันสัตว์ไอ้ห่ามันต้องไปหากับคนเผาทานครับผู้ใดเขาเผาทานเนี่ยเขาสิไปขอเขาขอสื่อเขาถ้าสิท่าแต่ทั้งหน้ามันครับข้างหลังเนี่ยสิท่าเหมือนอื่นท่าตากหลากก็สิเพราะว่าน้ำยาสิเป็นอย่างสร้างแต่ละคนก็มีวิธีการหลักตามือกันเนาะของผมก็หลักตามประมาณนี้ตากไว้6เดือนครับมันตากแดดทิ้งไว้สัก 2-3 มื้อก็ได้เพราะมันอันเพราะมันเข้าเขียวเอาไปตากในห่มถ้าถือแดดร้ายใหม่มันสิแตกครับไปเริ่มกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งเป็นกำลังใจช่องข่าวหอมแอร์ทักกาดเฟมรีนะครับมินิมาลสาธิตวิธีการท่าเช่นใดนะครับท่าจากนี้แล้วเขาก็จะไปท่าบนนั่นแหละเออปิดปากมันช่างเล่นนั่นแหละอันที่บอกให้พาเขาท่าสิครับท่าแต่ปากมันเนาะท่าแต่ปากมันหน่อยปากให้มันพาเดี๋ยวเขาจะพามาอื่นเศร้าครับย่ำเศร้าเขาจะพาอันนี้บ้านในพาได้ครับ
ตัดมาหาล่ำมันหลายท่อนเนี่ยท่านนี้ครับบ้านไหนทากับที่ทาในปากเมื่อไหร่ก็คือครับสีผ้าเจ้าถ้ามันถูกกินมันคงสิบ่ครับมันไก่น้ำยาหมอดบวกขมักไก่ครับทาปากมันช่วงนี้มันมืดเลยครับกับกล่องเลยเวลาเราปล่อยทายเย็นอยู่ทาปากสิบพามเงินเราแต่ว่าอันบ่องได้เงี้ยวคือสิบพาหรอกเพราะว่ามันเป็นบ้างไม่ใช่บ้างไม่ใช่บ้างเพราะปกติท่าเลยตากมันไว้เลยครับตากมันแห้งเลยครับเอาไว้เป็นบ่องนะครับความเอาไว้แนวได้ดีไหมก่อนตาเป็นเรื่อยๆนั่นเลยครับพอแล้วเหลืออีกบ่องหนึ่งมาหรือท่านี่ใช่ไหมเท่จังแล้วก็เอาท่าทั้งกลางเพื่อนก็ดังไฟลูกว่าวามพอท่านใส่ทานติดบ่องสุดท้ายครับบ่องแก้มน้ำจริงว่าเสียบ่องนี่2เม็ดนะครับแต่พอดีตัด2เม็ดไปละ2ลำเลยเอาแค่เม็ด60เม็ด80 60ลำตัวนี้คือว่าย่อไปไว้ครับต้นบ่องต้นบ่องสีดำพอแล้วพอแล้วเสร็จได้หดอันหดก่อนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งกุ้งทิ้งนะครับไว้ข้าวม้าครับต้องล่างครับโอเคครับมื้อนี้มืดพอดีครับพอดีพี่ด้อครับเอาไว้ซ้ำนี่เลยครับพี่น้องครับสวัสดีครับเด้อพี่น้องมาสวัสดีครับ